รู้หรือไม่ว่าฉายาของทีมในกาโซซีเรียอิตาลีครับมีที่มาจากชื่อสีในภาษาอิตาลีจะมีอะไรบ้างต้องดูคลิปนี้ให้จบครับแต่ก่อนที่จะฟังรบกวนกดติดตามกดเพิ่มอะไรกันโปรดเพราะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆและถ้าทำสิ่งเหล่านี้หมดแล้วไปฟังกันได้เลยครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าอาซูรีหรือแม้แต่เบียงโคเนลีเวลาที่มีการพูดถึงทีมจากอิตาลีแต่รู้ไหมครับว่าฉายาเหล่านี้มันมีที่มาจากสีประจำสโมสรและมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยผมจะมาไล่ให้ฟังโดยเฉพาะทีมใหญ่ละกันครับสโมสรแรกครับยูเวนตุสครับสีประจำสโมสรคือสีขาวกับสีดำฉายาของสโมสรก็เลยชื่อว่าเบียงโคเนลีครับส่วนสโมสรที่2ครับโรม่าครับสีประจำสโมสรคือสีเหลืองกับสีแดงฉายาก็เลยชื่อว่าจันโลรอซซี่ครับสโมสรที่3ครับนาโปลีครับสีประจำสโมสรคือสีฟ้าแต่สโมสรนี้ได้รับการยกเว้นครับเขาบอกว่าจะไม่เรียกฉายาเป็นชื่อสีครับแต่จะเรียกเป็นนาโปลีไปเลยครับเพราะว่าถ้าเรียกตามฉายาชื่อสีจริงๆเนี่ยมันจะต้องชื่อว่าอาซูรีครับซึ่งคำว่าอาซูรีมันเป็นฉายาของทีมชาติอิตาลีไปแล้วครับก็เลยได้รับการยกเว้นนั่นเองครับสโมสรที่4ครับอินเตอร์มิลานครับสีประจำสโมสรก็คือสีดำกับสีน้ำเงินฉายาของสโมสรก็เลยชื่อว่าเนรัสซูรีมาจากคำว่าเนโรบวกกับคำว่าอัสซูรีนั่นเองครับส่วนสโมสรที่5ครับ AC มิลานครับสีประจำสโมสรก็คือสีแดงกับสีดำครับฉายาของสโมสรก็เลยชื่อว่าลอสโซเนลี่ครับและสโมสรสุดท้ายของคลิปนี้ครับฟิออเรนติน่าครับสีประจำสโมสรคือสีม่วงฉายาของสโมสรก็เลยชื่อว่าวิโอราครับสรุปแบบง่ายๆครับฉายาของสโมสรในกาโซซีเรียครับมาจากชื่อสีประจำสโมสรในภาษาอิตาลีนั่นเองครับและหากคุณยิ่งชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดเพิ่มอะไรกันโปรดกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนของคุณเผื่อเพื่อนของคุณยังไม่รู้เพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟุตบอลครับ